Anwar Ibrahim กับฉายาแมว9ชีวิตเป็นผู้ที่เผชิญมรสุมทางการเมืองแบบสุดขั้วจากการเฉียดตำแหน่งว่าที่นายกรัฐมนตรีมาแล้วถึง2ครั้งและถูกจำคุก2ครั้งนะครับการก้าวขึ้นมานั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่10ของมาเลเซียในครั้งนี้อาจจะตรงกับสำนวนภาษาอังกฤษที่ว่า Third time is a charm หรือว่าการลองทำอะไรสักอย่างมาแล้ว2ครั้งครั้งที่3ก็มักจะดีหรือประสบความสำเร็จติดตามเรื่องนี้กับคุณชลันธรโยธาสมุทรครับAnwar, I met you last time in 2009 for the interview. I asked you this question. I want to ask you again. Do you think I can address you as Prime Minister Anwar Ibrahim before you die? Well, I hope you can do it soon, in the next few months. But I'll be very pleased if you still continue to call me Anwar. I've been waiting for 20 years, so it doesn't make a difference if I can wait a bit longer. So I think we should have a fair chance.เมื่อไหร่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีน่าจะเป็นคำถามที่อันวาอิบราฮิมถูกถามมากที่สุดและคำตอบของเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนไม่ว่าจะเป็น10 ปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันอันวาอิบราฮิมย้ำพร้อมที่จะนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีมาเลเซียอันวาอิบราฮิมแจ้งเกิดในแวดวงการเมืองมาเลเซียเมื่อราว40 ปีที่แล้วในฐานะผู้นำนักศึกษาขององค์การเยาวชนอิสลามการตัดสินใจร่วมพรรคอัมโนณเวลานั้นของผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิรูปแม้จะสร้างความประหลาดใจไม่น้อยแต่ก็ถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ทำให้อันวาก้าวหน้าอย่างรวดเร็วบนเส้นทางการเมืองปี 1993 เขาขึ้นเป็นรองนายกรัฐมนตรีในรัฐบาลของมหาธีมูฮัมหมัดและถูกคาดหมายว่าจะเป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อจากมหาธีแต่เมื่อไม่มีมิตรแท้และศัตรูที่ถาวรความขัดแย้งกับมหาธีโดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจในช่วงวิกฤตการเงินในเอเชียนำอันวาอิบราฮิมจากจุดสูงสุดลงสู่จุดต่ำสุดเขาถูกปลดออกจากตำแหน่งและถูกจับกุมโดยข้อหามีสัมพันธ์กับเพศเดียวกันที่อันวาย้ำมาตลอดว่าเป็นการป้ายสีทางการเมืองการขับอันวาออกจากตำแหน่งและจำคุกก่อให้เกิดกระแสต่อต้านจากสังคมนำไปสู่การประท้วงใหญ่ตามท้องถนนภาพอันวาขึ้นศาลพร้อมแผลฟกช้ำบริเวณดวงตากลายเป็นภาพยืนยันว่าเขาถูกทำร้ายระหว่างถูกคุมขังหลังได้รับการปล่อยตัวครั้งแรกในปี 2004 อันวากลับมาเล่นการเมืองอีกครั้งในฐานะแกนนำฝ่ายค้านคนใหม่โกยคะแนนนิยมไปไม่น้อยและเป็นอีกครั้งที่ข้อกล่าวหามีสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกันถูกหยิบยกขึ้นมาใช้แต่ศาลสูงสุดของมาเลเซียณเวลานั้นยกฟ้องระบุว่าไม่มีหลักฐานเพียงพอแต่ในการเลือกตั้งปี 2013 ศาลกลับคำยกฟ้องคดีเก่าและเป็นครั้งที่2ที่อันวาอิบราฮิมถูกตัดสินจำคุกขณะที่การเมืองมาเลเซียซึ่งมักถูกเรียกว่าละครโรงใหญ่ได้เห็นการกลับมาจับมือของคู่อริเก่ามหาธีมูฮัมหมัดและอันวาอิบราฮิมกับเป้าหมายล้มนาจิบราซักยุติการครองประเทศร่วม6ทศวรรษของแนวร่วมรัฐบาล VN ซึ่งทำได้สำเร็จในการเลือกตั้งที่ชื่อว่ารุ่งอรุณแห่งมาเลเซียและเป็นอีกครั้งที่อันวาอิบราฮิมเกือบจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีจากคำมั่นสัญญาของมหาธีมูฮัมหมัดว่าจะส่งไม้ต่อตำแหน่งนายกแต่เมื่อพรรคร่วมรัฐบาลเผชิญคลื่นใต้น้ำมหาธีกลับคำเลือกประกาศลาออกฉุกเฉินและเป็นครั้งที่2ที่อันวาพลาดเก้าอี้นายกภายใต้การนำของมหาธีมูฮัมหมัดความพยายามร่วม30 ปีในการชิงเก้าอี้นายกที่พลาดมาแล้ว2ครั้งถูกจำคุกร่วม11 ปีในครั้งนี้เรียกได้ว่าความฝันของอันวาอิบราฮิมเป็นจริงชลันธรโยธาสมุทรไทย PBS รายงาน